อนนี้นะมาถึง EP ที่5ของเราแล้วนะครับสำหรับกีฬาสี Happy Channel นะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาแข่งเก็บผ้ากันอ้าวเห็นถือตะกร้าไม่ใช่อ่ะโอ้ยวันนี้เรามาเล่นอะไรกันแชร์บอลครับ4 EP ที่ผ่านมานะครับสีเหลืองมี2คะแนนชนะไป2ครั้งนะครับแล้วก็สีชมพูชนะไป2ครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแข่งแชร์บอลนะครับกติกาของเราง่ายนิดเดียวนะครับจะแข่ง20นาทีนะครับครึ่งละ10นาทีพัก5แล้วก็แข่งอีก10นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยคะแนนรวมกันฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับสีเหลืองคิดว่าจะชนะไหมชนะรอบนี้ต้องชนะเฮ้ยทำไมไม่มั่นใจเลยอ่ะมั่นใจอยู่คนเดียวเออใสๆอยู่แล้วครับน้องๆโอเคพูดเยอะเดี๋ยวดูแพ้ใสๆเราพี่เจนน้ำตาเนี่ยอะไรแบบโอ้โหต้นอ่ะสีชมพูคิดว่าไงชนะดูจากตัวก็รู้แล้วนะมันจะไปเอาอะไรมาชนะได้ครับผมถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเชียร์สีชมพูกด1เชียร์สีเหลืองกด2ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระหว่างชมพูกับเหลืองนะครับเกมนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับไม่แต่เออพี่เจนถือก็ได้เพราะว่าถ้าข้างหน้ามันสูงแล้วข้างหลังก็ต้องสูงกว่าแล้วพี่เจนค่อยย่อหรือว่าเอาตะกร้าเอียงซ้ายขวาแล้วฝั่งนี้ก็ไปปัดฝั่งนู้นเออพี่เป็นคนปัดแล้วพวกเราอ่ะเล่นได้ยังไงก็แค่โยนให้มันเข้าตะกร้าเดี๋ยวตะกร้าก็คอยรับลูกอย่างโยนให้มันย้อยรับให้ได้นะห้ามตกโยนห้ามตกได้อยู่ห้ามตกก็ดีนะไม่ต้องห่วงก็นี่ไปปัดฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็ถือตะกร้าแล้วมีฝั่งนู้นมาปัดเราต้นไหวต้นวิ่งเร็วใช่เดี๋ยวใครกั้นแล้วผมกำลังเรื่องกำลังนี่ยกให้เขาจริงๆเลยไม่ได้รับมาใช่ไหมเกมนี้กดปอผมมาเยอะด้วยจริงอ่ะแม่อยากซื้อให้เจนโอเคโอเคแต่แม่จะแบบเอื้อมรับได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมกันเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนได้ได้รับไม่ได้นะแค่ถือตะกร้าถ้าสมมติอันนี้ตัวนี้สูงใช่ไหมเพราะว่าคนปัดฝั่งนู้นเขาก็สูงเหมือนกันถ้าเราโยนตะกร้าไม่หนูอยากให้พี่ทูเป็นมากกว่าแล้วพี่แอมอ่ะเป็นคนปัดเพราะว่าพี่แอมอ่ะก็น่าจะกระโดดสูงอยู่หรอมันไม่มีคนอื่นแล้วมันมีคนอื่นแล้วจริงๆนี่โดดไปขึ้นอยู่แล้วนะแน่นแน่นถ้าเอาตะกร้าเตี้ยๆฝั่งนั้นนะเขาจะปัดได้มันหนูเคยโดนใช่เดี๋ยวก็คนจะคุดย้อนถ้าสูงจะรับเตี้ยหรือสูงก็ได้ใช่เพราะว่าถ้าสมมติพี่ทูใช่ไหมพี่ทูก็แบบเตี้ยได้สมมติเขามาข้างช้อนช้อนก็คือมีซิกกันอ่ะซิกแล้วว่าเราแบบถ้าเอาเตี้ยสูงกลางต่ำแล้วก็ตอนโยนแบบเพราะฝั่งนั้นหนูว่าเขาน่าจะกันอยู่เลยแต่ว่าพี่ตันก็สูงนะปั่นได้ใครสักกระโดดกันเอาพี่ตันกันเนาะสองคนเนี้ยสองคนเนี้ยปล่อยกันหนึ่งทำไม่ดีลูกเปลี่ยนได้ไม่ดีก็เปลี่ยนได้อ้าวสีชมพูสองโอ้โหโอ้ยพี่ต้นถือยอมมาให้หนูไม่ไม่ต้องหน้าไปเลยไอ้ไอ้หนูไอ้มาไอ้ไปเลยไปเลยโยนโอ้โหเฮ้ยโหจะอยู่ยอนอะอยู่แล้วไอ้โอ้ฝั่งนู้นดีกว่าหนึ่งคะแนนนะครับเอ้ยไปไหนวะไปไปโอ้โหสองคะแนนโอ้โหสามคะแนนเฮ้ยสามศูนย์แล้วว่าบอสเฮ้ยโอ้โหสี่ศูนย์เฮ้ยทำไมพวกเราเป็นอย่างเงี้ยสีชมพูอ่ะเอาโอ้โหสี่แล้วเหรอห้าสองโอ้โหโอ้ยห้าหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คะแนนสูสีมากเลยโอ้โหหกหนึ่งนะครับพี่บอพี่บอโยนโยนแอมเอาเลยเอาเลยพี่บอเอาแล้วชดโอ้โหเจ็ดแล้วค่ะเป็นเจ็ดแล้วเหรอโอเคเจ็ดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้พี่ทูต้องลงมาเล่นแล้วหรือเปล่าแม่เปลี่ยนแล้วขอเปลี่ยนนะครับตอนนี้พี่โทมันเป็นตัวปัดไหมไม่ได้มาพี่โทต้องเจอกันหน่อยแล้วเนี่ยกับ
ัดกันดีกว่าตอนนี้ห่างกันไม่เยอะนะครับ 7-1 เองนะครับไป5นาทีนะจ๊ะเออลูกไปนั่นนะนี่มีการเอาไปแล้วเอาโอ้โหเอาตีเตือนมาแล้วครับ2-7นะครับไปไปไปบอลโอ้โหเกือบไปนิดเดียวเองเอาอังไปมาแล้วโอ้โหเอาละครับจะหมดเวลาแล้วตอนนี้นะครับคะแนนนะครับสีเหลือง10นะครับสีชมพู6มาพักครึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันครึ่งหลังนะครับได้พี่โบเป็นไงมั่งสัมภาษณ์คนก่อนครับไม่ไหวพูดหายใจทั้งปากแล้วค่ะเหนื่อยเหรอมากมากเหรอเขาตามหลังสีเหลืองอยู่ขนาดนี้เหนื่อยมากครับครึ่งหลังต้องเอาคืนให้ได้ครับพี่แกมครับเฮ้ยทำไมนำโด่งเลยอ่ะนำทั้ง4คะแนนเลยงานใช้พลังทีมผมเก่งครับเหรอโอเคพี่เมย์เป็นไงมั่งเล่นไม่ได้เรื่องเลยค่ะไปเป็นตะกร้าดีกว่าเหรอโอเคนะพี่ตาลเป็นไงมั่งเหนื่อยร้อนหน้าไปหมดเลยร้อนโอ้โหพักก่อนนะครับเป็นไงมั่งสนุกมากเลยค่ะแล้วก็เหนื่อยมากเลยด้วยร้อนใช่อุ๊ยทำไมจะไม่มีเต็มเลยน้องฟิวทีมตามอยู่ตั้ง4คะแนนน่ะตอนแรกจะทำไงดีก็เล่นไปเรื่อยๆอ๋อร้องแบบเหนื่อยก็พักอยากพักเลยไหมเอาเลยเราเป็นคนนำอยู่เมื่อกี้พี่ฟิล์มเป็นไงบ้างโอ้โหทีมนำตั้งเยอะอ่ะใช่ก็แบบตอนแรกอ่ะกะจะไม่เขาได้ลูกหรอกแต่สงสารไงกว่าจะได้สักคะแนนดูเหนื่อยนะสงสารเลยอ่ะสงสารไม่งั้นไม่ได้หกหรอกใช่ไหมพี่เจนเออเนาะอ่อนให้ไงตายแล้วพี่แอมเขาขิงเราขนาดนี้เราจะปล่อยไว้ได้ไงเนี่ยไม่ต้องพูดลูกกลมๆไม่มีอะไรแน่นอนค่ะนี่เป็นไงเปียดครับผมตอนนี้กำลังวางแผนนะครับใกล้จะได้เวลาแข่งขันอีกรอบแล้วนะใช่ฝั่งนู้นเขากำลังปรับท่าถือตะกร้าใหม่ให้ถือให้เหลือแบบว่าถือมือเดียวเวลาจะโยกซ้ายโยกขวามันง่ายขึ้นฝั่งนู้นอ่ะพี่เมย์เขาไม่มีแรงถ้าจับข้างเนี้ยสมมติลูกบอลมาแรงๆเนี้ยมือแขนหักแล้วไม่แม่ไม่จับอย่างนั้นหรอกแม่มางี้เลยชุดให้ตรงตะกร้าพอแรงเราเยอะไปไหนก็ไม่รู้เวลาโยนทีเพราะพี่แกน่ะพี่แกกับพี่แกเขาชอบส่งให้พี่สาวกับพี่ฟิวรับเสร็จใช่ไหมพี่ฟิวส่งให้พี่โบแล้วพี่โบจะตัวโฉบตัวโฉบพี่ยังแบบโบเล่นเป็นนะเขาโยนสูงเตรียมปักไม่ค่อยได้ท่านเอาสูงสูงก็แปลว่าวิวปกติอะมันปักไม่ค่อยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ยืนไม่ยื่นไปด้านหน้าต่ำๆก็ไม่รอดก็รอดตัวปัดเป็นที่แกนี่เราตาหน้าเราก็เหมือนแบบรู้กันแต่คนจะชูอะไรให้มันแบบมองหน้ากันพอได้บอลปุ๊บมองหน้ากูคนกองหน้า2คนได้บอลปุ๊บมองหน้ากูส่งอย่างนี้แทนเฮ้ยแบบอ๋อส่งแบบมาเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเอ็งอยู่เอ็งก็ส่งอย่างนี้ปั๊บเอออย่างนี้ก็ได้บอกใครอยู่ข้างหลังเอ็งไม่ใช่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยดังบล็อกเลยสนุกเลยทำไมเนี่ยอีกแล้วอ่ะโอ้โหนี่ทูสายบล็อกอะตอนเนี้ยโอ้โหโดนก่อนอย่าชมเขาเยอะเอาแล้ว12-6นะครับโอ้ยดูบอลหน่อยจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยวิ่งอยู่ได้นะนั่นไงโอ้โหพี่ต้นโหดอย่างนี้เลยเหรอยิงไกลครับยิงไกลยิงไกลนะครับเอ้า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 โอ้โห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 ยังสวยอะครับโอ้โหโอ้โห9-12แล้วนะครับโอเคเอาเลยจะพื้นตัวเนาะไปยังอยู่ไปนี่นี่เอาไปโอ้โหเอาแล้วเจ๊ก็สุดเดือดแล้วเอาแล้ว10-12นะครับอ
เอาไปได้ลูกนึงครับโอ้โหคะแนน28วิเร็วเหลืออีก20กว่าวิเองเว้นรถยอดโอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งแว่นเลยหายหมดแล้วเหลือ4วิแล้วแจ๋วครับพี่ต้นยนต์เลยเอาทีมเอาโอ้โหหมดเวลายังไงก็ชนะอยู่เลยเนาะชนะแล้วเอาละครับคะแนนนะครับสีเหลืองชนะ20-17สูสีนะสูสีใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ได้ทีมที่ชนะแล้วนะครับนั่นก็คือทีมสีเหลืองชนะไปด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับ20-17ค่ะอยากจะบอกฝั่งโน้นว่าอันแล้วสีชมพูอยากจะบอกว่าเกมหน้ายังมีนะคนท้ายเราคนแพ้ไม่คุยเยอะอีกใช่ไหมใช่เต็มที่แล้วเหนื่อยแล้วสูสีอยู่ครับ17-20สูสีในความรู้สึกอะเหมือนสีชมพูแผ่วๆไปนะมันแรงตอนแรกเจ็บมาเยอะน้องฟิวเจ็บตรงไหนคะตอนแรกอะตอนประชุมกันรอบแรกถ้ากล้องนี้ถ่ายทันคือพี่ทูอะใช้ลูกบอลแล้วมันโง่หัวหนูตัดกำลังกันเองพี่เมย์ก็ทำตะกลงตะกร้าล่วงได้นี่อ่อนแรงนะครับพี่ตาลได้ข่าวว่าโดนสอกกลับเหรอเขาเบาตาเขาเบาตานะพี่ต้นนี่ยังไงมั่งแมทโดนอะไรเลยแมทเสียวเสียวแมทวิ่งหนีวิ่งหลบพี่ต้นนี่ตัวทำคะแนนนะพี่ทูด้วยนะครับใช่ได้ทุกลูกครับผมพี่แอมก็ช่วยทีมนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถึงแพ้นะครับก็ยังมีตาหน้าให้แก้แค้นอีกนะฮะตอนนี้นะสีเหลืองนำไป3แก้มสีชมพูมีชนะอยู่2แก้มนะครับ EP ต่อไปนะครับจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับเราจะแข่งอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตามชมกันด้วยบ๊ายบาย